รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะไม่สนใจกรณีที่พรรคการเมืองทางภาคอีสานโจมตีคสช.ว่าจ้องดูดส.ส.เข้าร่วมรัฐบาลยืนยันว่าไม่เคยพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกล่าวถึงกรณีพรรคฝ่ายการเมืองออกมาวิจารณ์นะคะว่าคสช.แล้วรัฐบาลมีท่าทีดูดนักการเมืองกลุ่มต่างๆเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลคสช.ในอนาคตว่าตนเองไม่ขอตอบคำถามเรื่องดังกล่าวและขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเพราะคสช.ได้ทำหน้าที่ของคสช.ดีอยู่แล้วและไม่ขอวิจารณ์กรณีที่กลุ่มการเมืองโจมตีการเคลื่อนไหวของคสช.ในขณะนี้ส่วนกรณีที่ว่ากลุ่มการเมืองภาคอีสานพยายามโจมตีคสช.โดยระบุว่าคสช.พยายามต่อรองเพื่อให้กลุ่มการเมืองอีสานเข้าร่วมกับคสช.นั้นขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงกลุ่มการเมืองก็ได้มีแต่พูดกันไปโดยส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีถึงประเด็นนี้พร้อมทั้งไม่ทราบและไม่ขอวิพากษ์ท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่มีท่าทีเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักการเมืองสำหรับท่าทีการเตรียมเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ทางกองทัพมีแผนรองรับอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีการเตรียมการอะไรเป็นพิเศษนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังกล่าวถึงกรณีนายวารินบัววิรัตเลิศหรือว่าโหนวารินที่มีการทำนายว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและเป็นรัฐบาลแห่งชาติในอนาคตหลังการเลือกตั้งว่าส่วนตัวไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะเป็นเรื่องของลุงตู่ตัวเองเป็นลุงป้อมซึ่งเป็นคนละคนกันอย่างไรก็ตามยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรีแต่อาจไม่ตลอดไปเพราะตัวเองก็อายุมากแล้วค่ะ